ซนีเขาลงทุนนอนมาในโรงเลยเหรอเราชื่ออุบลเราคือผู้ได้รับคำสาปให้เฝ้าสมบัติแผ่นดินและได้รับพรจากองค์ยมเทพว่าเมื่อใดเรานำบุคคลหนึ่งไปสู่กฎตัวตายตัวแทนได้เราจะได้รับความสุขสงบในสัมปรายภพชั่วนิรันดร คุณสุรชนีก็พูดได้ยังไงปากเขาไม่ขยับเลยเดี๋ยวเขาพากเอาอะบัดนี้เรามาที่นี่เพื่อจะตอบรับว่าเราได้มาแล้วเราจะตอบคำถามที่พวกเจ้าอยากรู้แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่เราจะพูดได้เราจะเริ่มการประมูลผู้ที่ชนะการประมูลจะมีสิทธิ์ในการถามคำถามเพียงหนึ่งข้อเท่านั้น20,000 50,000 70,000 เจ้าถ้าเจ้าจะถามว่าสร้อยเพชรที่หายไปจะได้คืนหรือไม่เราขอตอบว่าได้ที่ได้คืนเพราะคนที่เอาไปเขารู้แล้วว่ามันเป็นของปลอมนี่หล่อนหล่อนกล้าดียังไงอะสร้อยเส้นที่เจ้าใส่อยู่นั้นก็ของปลอมสามีของเจ้าให้ไว้เพื่อกลบเกลื่อนความสงสัยเรื่องการไปปฏิบัติธรรมที่วัดของเขาคำถามต่อไป 50,000 อย่าให้เราทำนายเรื่องคู่ครองเพราะเส้นทางชีวิตของแต่ละคนนั้นได้ถูกลิขิตเอาไว้แล้วด้วยผลบาปหรือผลบุญคำถามต่อไปผมให้ 500,000 สำหรับคำทำนายท่านการใหญ่ที่ท่านกำลังคิดจะทำนั้นจะส่งผลต่อประชาชนอย่างมหาศาลและผลนั้นจะสะท้อนกลับมาสู่ตัวท่านทำอะไรก็ต้องได้แบบนั้นใครๆก็รู้ทำนายแบบนี้ใครๆก็ทำได้หากท่านกระทำการไม่ซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินผลกรรมนั้นจะสนองท่านอย่างสาสมท่านไม่ต้องกังวลนะคะเพราะสิ่งที่ท่านต้องการได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วแต่ต้องแลกกับอะไรบางอย่างคำทำนายข้อสุดท้าย 600,000 700,000 800,000 1ล้านคำทำนายข้อสุดท้ายได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วเ
ผู้มีความร้อนแรงหรือเปลวเพลิงอดีตคือผู้กล้าที่ไม่กลัวแม้แต่ความตายปัจจุบันคือผู้ที่พยายามอ่านอดีตของตนเองท่านไม่เพียงใช้ชีวิตของท่านเป็นราชพลีแต่ท่านใช้ชีวิตทุกรูปทุกนามเพื่อแสดงความจงรักของท่านท่านไม่เคยคำนึงว่าคำสาปสั่นของท่านจะสร้างความทุกข์ทรมานแด่วิญญาณดวงใดท่านจะต้องเป็นผู้ไถ่ถอนคำสาปนั้นคำสาปที่องค์ยมเทพรับสั่งว่ามันผู้ใดเป็นผู้สาปมันผู้นั้นต้องแก้เฮ้ยน้อยเยี่ยมสุดยอดโอ้โหจะเป็นไปได้ไงครับก็เห็นอยู่ว่าในโชว์ของสุรชินีทั้งแสงสีเสียงทุกอย่างก็มีครบนี่จริงๆนะครับแผงคอนโทรลใช้งานไม่ได้เลยทุกอย่างช็อตหมดตั้งแต่โชว์ของคุณเชษฐาจบแล้วพอหมดโชว์ของคุณสุรชินีทุกอย่างถึงกลับมาใช้งานได้แล้วเสียงสวดมนต์กับเสียงฟ้าผ่าแล้วไหนจะไฟในฉายอีกล่ะคะมันมาได้ยังไงที่นี่วังโบราณไม่ใช่หรอครับหรือว่าจะเป็นเป็นไงบ้างเก็บภาพได้ไหมภาพนิ่งในกล้องเสียหมดเลยครับอะไรนะชุดสุดท้ายอ่ะดีนะคะปีนี้ยอดบริจาคต้องสูงแน่ๆเลยค่ะว่าแต่หนูคนสุดท้ายล่ะค่ะเป็นใครกันคะไอ้ยิ่งตอนฟ้าผ่านนะคะเหมือนจริงมากเลยนะคะไม่รู้เขาทำได้ยังไงเห็นตากบอกว่าเป็นเพื่อนเขานะคะเขารับทำนายส่วนตัวได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวจะลองถามดูให้นะคะค่ะเชิญทางนู้นดีกว่าค่ะคุณอัคนีครับท่านนายขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับเป็นไงไม่ได้เจอกันเลยนี่ได้ยินมาว่าตอนนี้ทำคดีขโมยวัตถุโบราณอยู่เหรอแล้วไอ้ทับทิมโบราณเม็ดนั้นน่ะยังอยู่กับเราหรือเปล่าย ังอยู่ครับคุณอาถามทำไมล่ะครับไม่มีอะไรคุณหญิงก็สนใจนี่แต่เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะว่าแต่ว่าอาได้ยินมาว่าผู้หญิงคนที่โชว์คนสุดท้ายเนี่ยเป็นเพื่อนกับเราเ
ืออาอยากจะเอาค่าทำนายให้กับเขาแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนความจริงคุณดาไว้ที่ผมก็ได้นะครับพอสุดท้ายแล้วไงก็เอาไปรวมกันอยู่ดีอาอยากจะให้เขาเองแล้วรู้ไหมว่าเขาเป็นลูกใครผมไม่ทราบหรอกครับรู้แต่ว่าเขาชื่อสโลชินีสโลชินีชื่อเพราะดีแล้วมีเบอร์เขาไหมผมว่าคุณอาจะทำแบบนี้เลยดีกว่านะครับคุณสโลชินีเข้ามาทำบุญเขาควรจะรับแต่สิ่งดีๆกลับไปนะครับโตขึ้นมาแล้วเหมือนพ่อเลยขอตัวนะครับไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาถามกับเจ้าตัวเขาเองเขาไปคุยกับสสด้านในห้องเดี๋ยวคงออกมาแกบอกลูกน้องให้ลองดูอีกทีนะถ้าพลาดอีกเนี่ยก็ผีหลอกแล้วไวเชษผีอะไรของแกวะไปบอกลูกน้องเดี๋ยวจะดื่มอะไรก่อนดีไหมคุณสโลชินีไม่ค่ะเชิญพูดธุระของท่านมาเถอะค่ะเราเคยรู้จักกันมาก่อนไหมครับเราเคยร่วมพบกันค่ะงั้นก็แปลว่าเคยรู้จักกันมาก่อนแต่ผมว่าไม่นะเพราะว่าถ้าผมเจอผู้หญิงที่สวยๆอย่างคุณเนี่ยผมลืมไม่ลงแล้วผมจะพูดอย่างนี้เฉพาะคนที่ผมชอบเท่านั้นนะทำไมตัวคุณร้อนแบบนี้คงตื่นเต้นที่ได้เจอท่านค่ะถ้างั้นก็ทำตัวทำสบายนะครับผมชอบคุณจริงนะวันนี้ท่านอาจจะชอบดิฉันแต่วันข้างหน้าท่านต้องไม่ชอบดิฉันแน่แน่ทำไมนี่คิดว่าผมพูดโกหกนี่ถึงผมจะออกจากราชการแล้วนะแต่ว่าทหารอย่างผมเนี่ยรักษาคำพูดนะดีค่ะสำหรับดิฉันมนุษย์ที่ไม่มีสัจจะวาจาก็ไม่ต่างจากเดรัจฉานดูคุณเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนแรงนะเฉพาะเวลาที่เจอกับคนแบบท่านเท่านั้นแหละค่ะผมชอบคุยกับคุณจังเลยทั้งลึกลับร้อนแรงแล้วก็มีอะไรที่มันน่าค้นหาอยู่ตลอดเวลาระวังหน่อยนะคะผมว่าผมเซ็นเช็คเพิ่มให้คุณดีกว่าเก็บเอาไว้ทำบุญเถอะค่ะเพราะเร็วๆนี้คุณอาจจะต้องเรียกร้องหาผลบุญอยู่ที่นี่เองเหรอคะคุณปีศาจที่อยู่ในโรงเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะแต่งตัวใหม่ซะสวยดิฉันจำคุณไม่ได้เลยนะคะเกมเด็กเล่นเมื่อสักครู่น่าตื่นเต้นดีนะคะใครๆเขาจะสนใจแต่คุณท่าทางได้ผลมาหลายครั้งแล้วสิดิฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ทำบ่อยหรอกค่ะเฉพาะโอกาสพิเศษกับคนพิเศษเท่านั้น
คุณฉลาดมากนะคะที่เลือกงานนี้เพราะคงมีคนพิเศษให้คุณเลือกมากมายแต่ระวังนะคะคนพิเศษมักจะมีเจ้าของแล้วไม่มีใครยึดอะไรเอาไว้ได้ตลอดหรอกค่ะคุณหญิงแล้ววันหนึ่งคุณหญิงจะได้เรียนรู้ในข้อนี้เองฉันคงมองข้ามคุณไม่ได้แล้วดิฉันขอเสียมารยาทนะคะแต่ดิฉันมาตามสามีให้ออกไปพบแขกข้างนอกแล้วพบกันวันหลังนะคะวันนี้ไม่สะดวกแล้วผมแค่เชิญเข้ามาถามไอ้เรื่องที่เขาพูดบนเวทีแล้วก็กำลังจะออกไปหาคุณข้างนอกพอดีฉันไม่เคยว่าคุณเรื่องพวกนี้เลยนะแต่ไม่ได้แปลว่าให้คุณทำต่อหน้าดิฉันเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้อ่ะที่เธอบอกว่าเพชรฉันเป็นของปลอมน่ะมันหมายความว่ายังไงคุณเองก็รู้อยู่แก่ใจนี่คะว่าสร้อยเพชรเส้นนั้นเป็นของปลอมเพียงแต่คุณไม่คิดว่าเส้นนี้ก็เป็นของปลอมเหมือนกันนี่เธอพูดอย่างเงี้ยคุณหญิงสดก็เสียหายรู้ไหมเธอจะต้องขึ้นไปขอโทษฉันบนเวทีฉันจะทำนายให้พวกคุณอีกคนละหนึ่งข้อธุรกิจของสามีคุณที่กำลังกังวลว่าจะไปไม่รอดจะไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยลูกชายของคุณจะก่อคดีความอีกครั้งแล้วครั้งนี้คุณก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เรื่องของสามีคุณคุณคิดถูกแล้วล่ะค่ะเขาไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมแต่เขาแอบไปมีบ้านเล็กแล้วบ้านเล็กที่คุณกำลังตามหาเนี่ยก็อยู่ถัดจากบ้านของคุณไปเพียงแค่3ซอยนี่เธอพูดอะไรของเธออ่ะที่ฉันทำผิดอีกแล้วที่ฉันไม่น่าพูดเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะที่ฉันทำผิดจนชินซะแล้วจะโทษหนักหรือโทษเบาฉันก็ไม่เป็นอะไรไปมากกว่านี้จะมองอะไรกันนะหนาคุณสุรชินีครับความจริงคุณไม่น่าพูดกับเขาแบบนั้นเลยนะครับท่าทางไม่พอใจกันมากไม่ต้องห่วงฉันหรอกค่ะที่นี่ไม่มีใครทำอะไรฉันได้อย่าเพิ่งประมาทนะครับโดยเฉพาะท่านนายคุณยังไม่รู้จักท่านดีท่านนายมีชื่อเสียงเรื่องผู้หญิงนะครับไม่ใช่แค่เรื่องผู้หญิงหรอกค่ะแต่ยังไงก็ขอบคุณพวกคุณมากนะคะคุณเชษฐาคะถ้าคุณกับเพื่อนอยากได้รูปของฉันเพื่อไปค้นประวัติส่วนตัวเนี่ยเลิกซะเถอะค่ะเพราะเรื่องของฉันถ้าฉันไม่อนุญาตใครก็รู้ไม่ได้แหมลึกลับจังนะครับวันหนึ่งพวกคุณจะได้รู้ค่ะนี่คุณอานรงค์นะครับหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านที่คุณพ่อเป็นที่ปรึกษาอยู่สวัสดีครับหนูจ๊ะคำทำนายสุดท้ายของหนูเนี่ยหนูหมายถึงอัคนีเหรอจ๊ะท่านไม่ต้องคิดมากเรื่องการสำแดงของฉันหรอกนะคะคุณอัคนีมีทั้งบุญและบารมีของท่านคอยคุ้มครองเขาจะปลอดภัยค่ะวันนี้ดิฉันทำนายคนในงานมาแล้วดิฉันขออนุญาตทำนายท่านทั้งสองเพื่อเป็นการตอบแทนในความเมตตานะคะสำหรับท่านหน้าที่บางอย่างถึงท่านจะไม่อยากทำเมื่อถึงเวลาท่านก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
เพราะความดีและผลบุญที่ท่านได้เพียรทำมาจะคุ้มครองคนที่ท่านรักนักรบรักแผ่นดินยิ่งชีวิตหน้าที่ของเมียนักรบก็สำคัญและมีเกียรติสูงสุดเช่นกันค่ะรูปที่ถ่ายเมื่อกี้เสียหมดแล้ววะใช้ไม่ได้ทุกรูปเลยนี่มันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวครับที่หนูทำนายว่าฉันจะได้ในสิ่งที่ฉันต้องการแต่ต้องแลกด้วยอะไรบางอย่างหนูหมายถึงอะไรดิฉันบอกไม่ได้จริงๆค่ะแต่บุญกุศลที่ท่านได้ทำมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการงานที่สุดจริตของท่านจะช่วยหนุนนำให้ท่านเจอสิ่งที่ดีที่สุดดิฉันบอกได้เท่านี้จริงๆค่ะทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับคุณสโลชินีเนี่ยเขาเป็นคนพูดจากำกวมแปลกๆแบบนี้แหละครับบางทีผมเองยังไม่เข้าใจเลยว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันแน่น้ำครับคุณสโลชินีขอบคุณนะคะดิฉันขอตัวกลับก่อนนะคะเวลาของฉันใกล้จะหมดแล้วค่ะถ้างั้นผมขอตัวไปส่งคุณสุรชินีก่อนนะครับฉันตั้งใจจะคุยกับคุณเป็นคนสุดท้ายตกลงคุณเป็นใครกันแน่แล้วคุณคิดว่าฉันเป็นใครล่ะคะนี่คุณไม่ต้องย้อนได้ไหมคุณเป็นใครแล้วเราสองคนรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมทำไมคะการที่เราสองคนเคยรู้จักกันมาก่อนหรือไม่เนี่ยมันสำคัญด้วยเหรอคะผู้ชายไม่เคยมีความทรงจำเกี่ยวกับผู้หญิงได้ยืนนานเลยสักคนบางทีการที่เราได้รับคำหวานเราก็จะได้รับความตายไปพร้อมกันนี่ผมทำอะไรให้คุณงั้นเหรอแล้วที่คุณบอกว่าคำสาปที่คนต้องเป็นคนถอนมันคืออะไรแล้วทำไมต้องมาทวงชีวิตจากผมด้วยก็ลองนึกดูสิว่าคุณเคยทำอะไรเอาไว้กับฉันคุณยังจำคำทำนายที่ฉันเคยทำนายที่บ้านคุณได้ไหมคะนักรบดาบเลือดผู้หญิงโอ๊ยWhat?
ลัวหรอคะคนอย่างคุณกลัวเป็นด้วยหรอคะนี่คุณทำอะไรผมคุณทำอะไรใครกันแน่ที่เป็นผู้กระทำผมขอโทษผมขอโทษคำขอโทษที่ไม่ได้มาจากจิตสำนึกรู้ย่อมไม่มีน้ำหนักพอที่จะให้อภัยผมขอโทษผมขอโทษจริงๆผมขอโทษผมขอโทษ